โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิ์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดดิ้งชาเลนจ์ทำกำไรรวมให้ได้3,000เหรียญ EP ที่3ของผมนะครับก็สำหรับในชาเลนต์นี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอัปเดตก่อนเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับในชาเลนต์นี้นะครับผมจะทํากําไรรวมจากการเดทเนี่ยให้ได้ถึง3,000เหรียญน,นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเดทมาแล้ว2วันนะครับทำกำไรไปได้รวมตอนนี้อยู่ที่127เหรียญน,นะครับอ่ะนี่นะก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3มนะครับมาดูกันนะครับว่าผลงานการเดทของผมในวันนี้จะ เป็นยังไงนะครับแล้วก็โดยรวมผลงานผมจะออกมาดีเหมือนกับ2วันที่ผ่านมาไหมพอร์ตผมจะเติบโตขึ้นหรือวันนี้มันจะเติบโตลงก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับแต่ว่าวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าการเดเทนในวันที่3ของผมนี้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วเป็นตรงนี้นะครับ ก็ภาพโดยรวมนะครับก่อนหน้าการาฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนนี่นะครับในช่วงนี้นะวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันการาฟหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆลงมาเป็นเทรนขาลง อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับานี่นะแปบลบว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้ราควิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งล่าสุดก็ตัดลงมาแล้วนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่มันจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่ในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับภาพเด็ก นี้แล้วน่าจะส่งให้ภาพเล็กนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกการาฟภาพเล็กนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบการาฟแท่งนี้ถ้าเส้นสตโตแคสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะเป็นไม้แรกของเราในวันนี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคน โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1แล้วนะครับสรุปว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตแคสติกยังตัดลงอยู่นะก็กราฟขึ้นแท่งใหม่มาผม,ผมก็กดเทรดลงเลยนะครับก็สลับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่อธิบายไปเลยนะครับทุกคนก็คืออย่างแรกนะในภาพใหญ่เนี่ยกราวิ่งเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มานะครับก็วิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในะช่วงนี้แล้วกราฟก็ ล่าสุดยังทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่เลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงนะตอนนี้ก็น่าจะยังคงมีเยอะอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็วราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนะครับและเชนส,สโต้ก็ตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยนะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงล ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแกาปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพนะครับทุกคนเสียดายนะครับตรงนี้นะราคาขึ้นต่อนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมองแนวโน้มตรงนี้ผิดไปนิดหนึ่งนะที่จริงผมคิดว่าจังหวะนี้เนี่ย เราน่าจะรอได้นะครับรอจนกว่าราคาจะขึ้นไปให้สุดจริงๆไปให้ติดแนวต้านอะไรก่อนถ้ามันมีแอคชั่นว่าติดแนวต้านเราค่อยหาจังหวะเข้าตอนนั้นที่จริงผมคิดว่าจังหวะแบบนี้ผมรอแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายถ้ามันไม่มีแอคชั่นติดแนวต้านอะไรเลยผมก็แค่ปล่อยเออ ผมคิดว่าไม้นี้ผมผมเทรดผิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อผิดพลาดในไม้นี้ของผมนะที่ทาให้ไม้นี้ผมแพ้นะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่125หเหรียญน,นะครับนี่นะถ้าชนะมันจะกู้คืน5้เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โ <Okay, S 2> <c oughs> อเคคขับทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะ โอเคครับสลับอุ้ยมาที่2ของเราในวันนี้นะได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก่อนหน้าเลยในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะทรงกราฟคล้ายกันกับไม้แรกเลยนะครับทุกคนนี่นะอ่ะก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงล่าสุดนี้มีมากอย่างเห็นได้ชัดเเจนลย นั่นเองนะครับก็น่าจะทําให้การปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีคุณภาพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะแล้วก็แอคชั่นล่าสุดเหมือนจะติดแนวต้านแล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะราคาวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เหมือนขึ้นมาหยุดแค่เท่านี้แล้วนะครับนี่นะก็เหมือนจะติดแนวต้านนะช่วงนี้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่า กราปปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคัสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กกาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ดูเหตุผลทั้งหมดตามนี้เลยผมก็เลยเลือกกดเทรดลงหน้าตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชา น่าไปอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนนี่นะเห็นไหมฮะกราฟกลับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมายาวเลยมีแรงขายอยู่เยอะอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับผม,มว่าละข้อผิดพลาดของผมในไม้แรกมันอกี้ความจริงไม้เมื่อกี้ผมน่าจะรอให้มันเกิดแอคชั่น Action, ติดแนวต้านเนี่ยเหมือนกับไม้ที่2นี้ก่อนแล้วผมค่อยเข้าจะดีกว่านะครับเออโอเคถือว่าแก้แล้วดีขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะเนี่ยแก้แล้วก็ดีขึ้นในไม้ที่2นี่เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ไม้ที่2จบ ชนะไปสวยงามนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่1 5 6เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทํากําไรได้ที่56เหรียญกับ25เซนแล้วนั่นเองนะครับวู้เปริกูดนะครับเราคัมแบ็กแล้วนะครับทุกคนคัมแบ็กมาพร้อมก,กับการแก้ข้อผิดพลาดไปในตัวด้วยนะครับเปริกูดมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหน เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะกลับมาเทรดที่50เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนะป่ะลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะอันนี้เราอยู่กันในกราฟเดิมกราฟเดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะ ก็มันอยู่ในกราฟเดียวกันนนก็บทิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับคืออย่างแรกนะครับคือในภาพใหญ่เห็นไหมฮะก่อนหน้ากราฟเป็นไซเวมาก่อนนะครับซึ่งแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยมีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดราคาหลุดออกจากไซเวแล้วก็วิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนะครับณช่วงนี้นะกลับตัวขึ้นมากลับตัวขึ้้นมาายยววเลด นะครับแล้วก็กลับตัวมาไกลมากๆแล้วด้วยแล้วล่าสุดเหมือนจะขึ้นมาติดแนวต้านด้วยนะครับเหมือนกันกันกบก่อนหน้าเลยนะก่อนหน้าก็มาติดแนวต้านช่วงนี้นะครับปัจจุบันก็มาติดแนวต้านอยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับจุดเดียวกันเลยนะก็แปลว่าอีกไม่นานทั้งหมดที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่ เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับตอนแรกเขากลับตัวลงมาแล้วนะทุกคนกลับตัวลงมายาวเลยนะครับแรงขายมีเยอะจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแต่ เสียดายนะครับสุดท้ายแรงซื้อเข้ามาช่วงท้ายนะตีราคากลับขึ้นมานะครับก็เลยการาฟแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเขียวไปก็จบแพ้ไปนะครับสำหรับในไม้นี้นะเสียดายนะครับแต่ก็ผมว่าไม้นี้เราวิเคราะห์ดีแล้วล่ะวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะเราแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับเราไม่ได้แพ้เพราะว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์ไม่ดีเลยนะครับ ขาใจนะขาใจนะอะโอเคข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับทุกคนไม้ที่4ผมจะเทรดที่125เหรียญน,นะครับเหมือนเดิมนะถ้าชนะมันจะกู้คืน50เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบการาฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก่อนหน้าการวิ่งลงมาเป็นเทรนด์ขาลงยาวเลยนะครับแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งลงอยู่เยอะมากๆมหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันนะครับอยู่ๆแรงซื้อในตลาดเข้ามาตุ้มเดียวแรงมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะ เขาผักกาฟช่วงนี 200, so ้ขึ้นมายาวเลยนะครับแล้วกาฟช่วงนี huh. ้ก็กลับตัววิ่งขึ้นมาเตรียมขึ้นต่อเป็นเทนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตง่ายๆดูจาก EMA 50กับ200นะครับเห็นไหมตอนนี้ EMA 5 0ถึงขั้นที่กลับตัวขึ้นมาตัด EMA 200ขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นไหมฮะ EMA 5 0คือเส้นสีน้ําเงินนะครับ EMA 200คือเส้นอ่าสีม่วงนะครับเห็นไหมฮะถึงขั้นที่กาฟในช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาแรงมากนะครับผักให้เส้น EMA 5 0ตัด Uh, EMA 200ขึ้นมาได้เลยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่เข้ามาณช่วงนี้ยังไงมันก็คือมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากณช่วงนี้ที่กําลังจะมาผลักกราฟให้วิ่งขึ้นต่อเป็นเทนขาขึ้นนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทาให้การาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็โดยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยมองว่าการาฟปัจจุบันนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชา นะสำหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น1,112เหรียญกับ50เซนแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไมาได้ที่112เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนคคถือว่าเวลีกูดนะครับสำหรับในการเดทของเราในวันนี้นะโอเคครับ ก็วันนี้ภาพรวมนะครับผมใช้เวลาการเทรดมาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะทุกคนตอนนี้มันจากตอนแรกเนี่ยเวลามันอยู่บ่ายโมงนะครับตอนที่ผมเริ่มอัดคลิปนะตอนนี้มันบ่าย2องยแล้วนะครับผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วทุกคนโอเคครับเพราะฉะนั้นผมขอหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการเดเทดในวันที่3นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอารมณ์เริ่มไม่นิ่งแล้วด้วยนะครับเริ่มมีอาการหงุดหงิดนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยมีจุดเข้านะผมก็เลยว่าโอเคงั้นผม เซฟอารมณ์ตัวเองเซฟวินัยตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่หลุดออกจากวินัยดีกว่าหยุดเทรดดีกว่านะครับเซฟตัวเองเซฟพอร์ตด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็งั้นสรุปเลยนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ2แพ้สองนะครับวิเลตวันนี้อยู่ที่50%นะครับทุกคนก็นี่นะครับวันนี้จบทำกำไรมาได้ที่112เหรียญกับ 50าสิบเซนนะครับอ่าแล้วก็พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญก็ตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น1,112เหรียญกับ 50เซนแล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับกำไรที่ผมทําได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4,104บาทนะครับอู้เลขสวยนะครับทุกคนก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ4,100บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกําไรที่ผมทําได้จากการเดทในวันที่3ในชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนอ่าวันนี้ผมมีข้อผิดพลาดนิดๆิหน่อยหน่อยเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการมองแนวโน้มนะผมมองแนวโน้มผิด แล้วก็มีการหัวเสียนิดหน่อยนะครับอมองแนวโน้มผิดแล้วก็มีเรื่องปัญหาเรื่องอารมณ์นะครับจดบันทึกก่อนนะแต่ก็ยังดีนะครับที่หยุดตัวเองทันแล้วก็ยังปรับข้อผิดพลาดได้ทันนะครับก็เลยทําให้วันนี้ผลงาน มันไม่ได้ออกมาแย่นะครับออกมาดีเลยนะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโดยรวมถือว่าเติบโตตามเกณฑ์นะครับไม่ได้เติบโตช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้เติบโตเร็วเกินไปนะครับเห็นไหมฮะเติบโตตามเกณฑ์นะครับทุกคนดูจากเส้นสีแดงนะครับเห็นไหมแล้วก็ดูจากกําไรที่ผมทําได้นะครับเห็นไหมมันใกล้เคียงกันเลยนะครับถือว่าเติบโตตามเกณฑ์นะครับแปลว่าผมยังอยู่ในค่าเฉลี่ยไม่ได้เทรดแล้วก็ผลกําไรวือหวาอะไรแล้วก็ไม่ได้อ่าผลกําไรน้อยเกินไปนะครับอ่าโอเค ถือว่าวันนี้ผมทําผลงานได้ดีนะครับก็โอเคครับหวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปทุกความรู้ที่ผมแชร์ให้จะเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับ ก่อนจากลากันไปนะครับฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ครบทั้งไบนารี่ฟอเร็กแล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศอยู่นะครับผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับสำหรับไบนารี่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะมันก็คือแบบที่ผมเพิ่งเทรดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับอันนี้เรียกรูปแบบการเทรดแบบไบนารี่นะครับทุกคนซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบทุกระบบแบบนี้อยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะสสมมมัาชิกดไ้ ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็สรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมมาดูกันว่าผลงานในแชร์เลนนี้ของผมผมจะทํากําไรได้ถึง3 0 0 0เหรียญหรือว่าผมจะขาดทุนหนักไปซะก่อนแล้วก็ต้องหยุดเทรดในแชร์เลนนี้ไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามชาเลนนี้กันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากมากครับก็ขอตัวลาไปก่อนแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man. It hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard, till you get let's let's go. you deserve. yeah